จากกรณีน้ำเพชรปิยาภาออกมาฟาดแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมพ์ริพายที่พบปัญหาจากการที่สั่งของจากพิมพ์ริพายทั้งที่ส่งของช้าส่งของก็ไม่ครบและก็ติดต่อเพจยากจะเค็มของก็ไม่มีใครตอบโทรเบอร์ไหนก็ไม่ติดทำให้เสียความรู้สึกอย่างมากซึ่งต่อมาน้ำเพชรก็ได้อัปเดตเรื่องราวขั้นต้นว่าทางร้านจะให้ของสมนาคุณในขณะที่เธอบอกว่าไม่ต้องการแต่ก็อยากได้ความจริงใจจากทางร้านมากกว่าซึ่งล่าสุดน้ำเพชรก็ได้เผยอีกว่าอีกประเด็นหนึ่งร้อนๆจากคุณปุ๊กพูดมาได้หมาหมานะคะเห็นคุณเพชรให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะได้ของแถมจะบอกว่าของถึงบ้านเพชรตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งแล้วเพชรก็ให้สัมภาษณ์ตอนที่สี่โมงเย็นอยากจะถามว่าทีมงานจะมาหยิบของแถมออกตอนไหนนะคะครับในความเสียหมาบ้าบอที่สุดสรุปพี่ปุ๊กก็เป็นใครนะคะเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าพี่ปุ๊กเป็นหัวหน้าฝ่ายตามของลูกค้าให้กับบริษัทพิมพ์ริพายแต่พอตอนหลังพี่ปุ๊กก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับบริษัทเรนูก็เลยงงว่าปุ๊กเป็นอะไรแต่ถ้าหากเจตนาอยากจะช่วยตามของได้ของก็ต้องขอขอบคุณนะคะอันนี้ก็ต้องยกความดีความงามให้แต่สำหรับของสมนาคุณที่กล่าวมานั้นจกตานะคะแม่บ่มีจ้าสำหรับเรื่องที่พี่ปุ๊กมาบูรี่หนูนั้นหนูก็ไม่ถือสานะคะแต่ถ้ารับคำขอโทษก็ดีถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะจบดราม่านะเพชรเหนื่อยเพชรจะนอนได้ของครบแล้วจบแยกย้ายกัน